รถคันนี้เป็นของเสียพงสวนมารีน8ริ้วครับจะได้โมดิฟายสั่งให้ผมสร้างขึ้นมาใหม่อีกลำหนึ่งเพื่อที่จะมาวิ่งซุปอัพปีนี้แล้วก็วิ่งงานวิ่งออฟเล็กทักนะครับรถคันนี้ก็มีการโมดิฟายก็เครื่องนะครับเครื่องก็มีเป็นลูกวิโก้ครับลูกวิโก้ข้อเหวี่ยง 3.1 ก้าน ECU ช็อคแล้วก็เทอร์โบ2ลูกตามสูตรของอู่ผมนะครับเทอร์โบลูกแรกจะเป็น TF08 ครับแล้วก็ลูก2ก็ที่ลูกสองก็คือลูกดูดนะครับลูกดูดจะเป็น AL6 ใบหน้าก็จะอัพเป็น GTS41 ครับผม GTS41 ครับบูทที่ใช้อยู่ก็110ปอนด์ครับแรงม้าอยู่ที่900กว่าครับเท่า 1,500 ประมาณนั้นครับผมหัวชีททั้งผมก็เลือกใช้ของสุวรรณดีเซลครับให้แกะจากให้เรียบร้อยทุกอย่างครับผมส่วนตัวปั๊มนี่เป็นการมอดิฟายก็ตามสูตรทางอู่ครับครับผมรถคันนี้ก็เป็นการรวมทำของอู่ผมครับอู่บางมวลแล้วก็ทางบางมวลเลสซิ่งครับส่วนพวกชุดพาร์ทชุดอะไรนี่ทางพี่ว่านมอเตอร์เขาก็เคยร่วมทำด้วยรถคันนี้ใช้เป็นเกียร์เจอริโก้ครับ5สปีดเป็นแอร์ชิฟครับผมช่วงล่างก็ผมให้เพื่อนผมครับเก่งเฮดเดอร์สาย4มอดิฟายที่มาให้ครับล้อเป็นล้อเวลครับหน้าหลังแล้วก็ยางรัดยาง32ครับสปีเออร์รถคันนี้ก็เป็นพื้นพรีเมียมทั้งหมดนะครับไล่เบาแล้วก็โลบงโลบาร์เลยก็ยกให้ทางบังมอเรซิ่งที่ติดจัดการให้หมดทุกอย่างน้ำหนักคันนี้น่าจะอยู่ประมาณสักรวมคนขับนะครับผมเป็นคนขับเองก็น่าจะประมาณสักตัน3นิดๆนะครับถึงตัน350ประมาณนั้นอันนี้เคยทำเวลาไว้ดีที่สุดอยู่ที่ 8.5 ครับจะเป็นน้ำหนักตอนนั้นมีน้ำหนักอยู่ประมาณตัน4ครับอันนี้ลดน้ำหนักมาน่าจะได้เวลาที่ดีกว่าเดิมนะครับความหวังของปีนี้น่าจะลองรันแรกๆก่อนสัก 8.2 8.3 ยังไงครับให้ยืนพื้นเลยผมถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจจะเข้ามาโมดิฟายหรือว่ารถบ้านรถอะไรผมทำหมดทุกอย่างครับอู่อยู่ที่พระราม233นะครับอู่ชื่ออู่หมูบางมดครับติดต่อได้ที่ผมเลยโดยตรงครับเบอร์0819232004ครับผมเชิญเพื่อนๆนะครับอย่าไปแข่งถนนหลวงเลยครับแข่งในสนามดีกว่าด้วยรางวัลเงินรางวัลมีให้ทุกอย่างถนนหลวงไม่แต่จะทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านครับเจอกันแน่ครับ4พฤศจิกายนครับผมกับรุ่นโบใหญ่เคลียร์ซิ่งครับสนามเทพนครครับผม